เลยนะนักเรียนตลอดทางเดินลมหายใจของคนสัตว์ชั้นสูงนี่รวมทั้งมนุษย์เราจะมีกระดูกอ่อนเราเคยทดลองเห็นแล้วนะกระดูกอ่อนของหมูนะคะแล้วก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่ที่เชื่อมติดกันหรือหุ้มอยู่มีผลดีอย่างไรนักเรียนผลดีก็คือทำให้ทางเดินอาหารทางเดินของลมหายใจไม่เกิดการตีบตันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตลอดทางเดินหายใจของคนหรือของสัตว์ที่มีกระดูกอ่อนหุ้มตั้งแต่หลอดลมไปจนกระทั่งถึงถุงลมนะคะทำให้ทางเดินลมหายใจไม่มีโอกาสที่จะตีบหรือแฟบเนื่องจากกระดูกอ่อนนี้นะคะลมหายใจหรือความดันที่ต่างกันระหว่างภายในกับภายนอกนะคะนักเรียนคงไม่เคยได้ยินนะว่าใครที่เกิดโรคหลอดลมตีบนะคะมีแต่หลอดอาหารตีบนะคะต่อไปข้อ2ระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลมมีส่วนที่เชื่อมติดกันเป็นท่อเดียวกันดังนั้นเวลาเรากลืนอาหารนะคะอาหารหลุดเข้าไปในหลอดลมได้แต่ร่างกายมีวิธีป้องกันที่ดีก็คือเวลากลืนเกิดเหตุการณ์ใดนะคะไม่หายใจนักเรียนนึกถึงเวลาเรากลืนหายใจได้ไหมไม่ได้ฟ้าปิดกล่องเสียงจะปิดหลอดลมนะคะนี่ฟ้าปิดหลอดเสียงจะปิดหลอดลมนะคะไม่ให้อาหารหล่นเข้าไปนั่นเองนะคะไม่ใช่ฟ้าปิดหลอดลมไปปิดกล่องเสียงนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้องอนะคะก็คือเกิดเหตุการณ์ทั้งไม่หายใจกับฟ้าปิดกล่องเสียงก็จะปิดหลอดลมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในขณะที่เราสูดลมหายใจพร้อมกันพร้อมกับการกลืนอาหารจะทำพร้อมๆกันไม่ได้นะคะเนื่องจากร่างกายเรามีระบบป้องกันไม่ให้อาหารเข้าหลอดลมได้เวลากลืนอาหารเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการหายใจพร้อมกับฟ้าปิดกล่องเสียงก็จะปิดหลอดลมนะคะนักเรียนลองกลืนน้ำลายแล้วก็หายใจด้วยลองดูนะทำไม่ได้ข้อที่3การทำงานของปอดขึ้นอยู่กับการทำงานอะไรกล้ามเนื้อยึดข้อกอกล้ามเนื้อยึดซี่โครงข้อขอกระบังลมข้อคอกระดูกอกนะคะนักเรียนข้อนี้คงตอบได้ทุกคนนะคะก็คือทั้งกล้ามเนื้อซี่โครงแล้วก็กระบังลมนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของปอดซึ่งหมายถึงการหายใจเข้ากับหายใจออกนั้นขึ้นกับการทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแล้วก็กระบังลมทำงานร่วมกันนะคะอันหนึ่งคลายตัวอันหนึ่งนักเรียนอาจจะมีการหดตัวคลายตัวสลับกันไปนะคะข้อที่4ประโยชน์ของปอดที่ได้จากการมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเหมือนฟองน้ำนะคะเหมือนลูกโป่งขยายตัวได้มากก็คือข้อใดท่านเรียนก็คือสามารถที่จะรับออกซิเจนนะคะได้เพียงพอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่ปอดมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ขยายตัวได้มากนั้นก็เพื่อร่างกายให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ในปอดนักเรียนแต่ละข้างพวกเรานะจะแต่ละข้างจะมีอยู่300ล้านถุงนะคะเพื่อประโยชน์อะไรก็คือเพื่อมีพื้นที่ผิวมากนั่นเองนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้มากนะคะเพราะฉะนั้นปอดแต่ละข้างนี่จะมีถุงลมอยู่ประมาณ300ล้านถุงนะคะแต่ละถุงนักเรียนจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 0.25 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเมื่อรวมตัวกับพื้นที่ของถุงลมในปอดทั้งสองข้างก็จะมีพื้นที่ประมาณ90ตารางเมตรนะคะหรือ40เท่าของพื้นที่ผิวหนังทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้มากนั่นเองนะคะข้อที่6กระบังลมมีลักษณะอย่างไรนะคะเรารู้ว่านักเรียนกระบังลมนั้นเป็นไงจะมีการหดตัวคลายตัวเยื่อบางๆทำได้ไหมกระดูกอ่อนแผ่นเอ็นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือกล้ามเนื้อนะคะที่จะทำหน้าที่ยืดตัวแล้วก็หดตัวนะคะเพราะฉะนั้นกระบังลมจะมีลักษณะเป็นแผ่นกล้ามเนื้อทำหน้าที่ก็คือคลายตัวหดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะคะถามว่าในขณะที่หายใจออกกล้ามเนื้อกระบังลมทำงานในลักษณะใดไม่ยืดนักเรียนไม่หดตัวก็คลายตัวคำตอบที่ถูกคือคลายตัวนะคะเพราะในขณะที่เราหายใจนะคะหายใจออกนะคะหายใจออกก็คือเอาลมออกกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวนะคะกระบังลมจะทำงานในลักษณะคลายตัวนะคะทำให้กระบังลมยกขึ้นนักเรียนดูหายใจเข้า
แล้วหายใจออกนะคะหน้าอกเราจะยกขึ้นนะคะเพราะจังหวะเดียวกับกระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกหน้าอกก็จะลดตัวลงนะคะข้อที่8ในการหายใจลึกๆนะคะเพื่อให้ได้อากาศปริมาณมากๆโครงสร้างที่ทำหน้าที่มากที่สุดก็คือกระบังลมนั่นเองนะคะกระบังลมเพราะซี่โครงจะมีการเคลื่อนที่อยู่ในปริมาตรจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นกระบังลมนี่ก็จะทำหน้าที่มากที่สุดนะคะต่อไปข้อที่9นะคะนักเรียนออกซิเจนนะคะออกซิเจนที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะบริเวณถุงลมส่วนใหญ่จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินนะคะแต่ออกซิเจนบางส่วนสามารถรวมตัวกับอะไรได้นะคะน้ำเลือดหรือน้ำเหลืองนะคะหรือบอดี้ฟิวหรือทั้งหมดนะคะนักเรียนออกซิเจนนี้ในการแลกเปลี่ยนนะคะออกซิเจนที่แลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณถุงลมนั้นนะคะจะรวมตัวกับน้ำเลือดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็คือน้ำเลือดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนะคะในการที่เราลมหายใจนั้นนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในลักษณะของน้ำเลือดนั่นเองนะคะออกซิเจนในการแลกเปลี่ยนบริเวณถุงลมนะคะส่วนใหญ่จะรวมตัวกับน้ำเลือดนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ออกซิเจนนี่จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินแล้วก็กลายเป็นออกซีฮีโมโกลบินนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ถึง 97% ของออกซิเจนทั้งหมดนะคะส่วนอีก 3% ของออกซิเจนก็จะละลายอยู่ในน้ำเลือดนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะออกซิเจนในลมหายใจนักเรียนนะคะเข้าออกออกซิเจนในลมหายใจนะคะเข้านี่สามารถที่จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยถุงลมได้ทั้งหมดหรือไม่นะคะนักเรียนออกซิเจนในลมหายใจเราเข้านะคะสามารถถามว่าสามารถที่จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยได้หมดหรือไม่นะคะลมหายใจหมดไหมไม่หมดนะคะไม่หมดเพราะเหตุใดเพราะนักเรียนลมหายใจลมหายใจนั้นนะคะจะมีฮีโมโกลบินอยู่สามารถที่จะดึงเอาออกซิเจนเข้ารวมได้บ้างนะคะส่วนบางส่วนของออกซิเจนจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับลมหายใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงเวลาหายใจนี่เขาบอกวิธีหายใจที่ถูกพยายามที่จะหายใจเข้าไปแล้วนิ่งเอาไว้เพื่อร่างกายจะได้ไปจับออกซิเจนเอาไว้ได้หมดนะคะแล้วก็แล้วค่อยปล่อยออกมาอันนี้ก็เป็นแบบที่เขาคิดกันว่าทำยังไงถึงจะสามารถที่จะเอาออกซิเจนดึงไปใช้ให้หมดนะคะนักเรียนเป็นไงคะในแบบพื้นหัดที่ครูให้นักเรียนลองทำดู10ข้อนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของเรานะคะนักเรียนจะเห็นว่าในปอดนะคะลมหายใจเข้าออกเข้าออกของเราแต่ละครั้งนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในการทำงานของร่างกายเราเป็นไงคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าปอดทำงานอย่างไรลมหายใจเข้าไปอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสถานที่ต่างๆที่เราจะหายใจก็พยายามที่จะอยู่ในแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วอย่าให้อากาศถ้ามีพิษต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มสูบบุหรี่ต่างๆนักเรียนพยายามหลีกเลี่ยงเอาไว้นะคะควันพิษเหล่านั้นจะได้ไม่มาสะสมอยู่ในปอดของเรานะคะส่วนชั่วโมงหน้านักเรียนเรายังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของเรานะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ